ไปแล้วมาที่ประเด็นนี้บ้างดีกว่าอยู่ไหนตอนนี้เธออยู่ที่ไหนร้องผิดปะเพี้ยนปะร้องเพลงอะไรอ่ะเพลงแผลเป็นไงเป็นนักร้องปะเนี่ยเป็นนักร้องโอ้ยอย่าไปปรบะอกกควนดอมื่านแนล้ะวนะประกวดอะไร AF อุ้ยคนละเวทีกับพี่แล้วถ้าร้องอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคำถามนี้เป็นคำถามที่มอบให้กับพี่ปีเตอร์ของเราพี่ปีเตอร์คอปเดรนโดทำไมมีอะไรคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาตอนนั้นนะคะก็เงียบหายไปยังไม่มีการเข้าบ้านเลยแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีข่าวแว่วๆออกมาซึ่งเขาบอกว่าแว่วมาจากข้างบ้านเลยนะคุณบ้านข้างบ้านของคุณหนุ่มปีเตอร์เองเนี่ยว่าตอนนี้พี่ปีเตอร์เนี่ยแอบกลับบ้านเป็นเดือนแล้วเมื่อวานมีโอกาสได้เจอตัวภรรยาของพี่ปีเตอร์คือคุณพลอยนะคะคุณพลอยพลอยพันธุ์ก็ต้องไปถามหน่อยว่าพี่ปีเตอร์กลับบ้านจริงหรือเปล่าแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวถามเนี่ยเธอก็บอกว่าขนลุกสู้เลยนะถามว่ากลับบ้านในบ้านหลังไหนล่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องถามแหละไม่รู้ว่าติดต่อกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะเงียบไปอย่างคุณพลอยเองเนี่ยก็ทำงานเลี้ยงลูกแบบนี้ได้คุยถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกหรือเปล่าที่สําคัญความรักของทั้งคู่ล่ะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะแตกถึงขั้นฟ้องหย่ากันเลยโตเร็วจังเลยลูกถามก่อนดูดิโตเร็วเนาะนะสองคนนี่ก็คนเล็กสุดคนโตไอ้ก็โตดูย้อนหลังก็ได้ไม่คิดจะฟ้องหย่านะคะถ้าเผื่อว่ามันไม่สุดตัวจริงๆแต่ว่าคือตอนนี้อย่างที่พลอยบอกเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทะเลาะให้มันมีปัญหากันเพราะว่าอย่างลูกอย่างเงี้ยการที่พลอยยิ่งทําอะไรที่มันรุนแรงมากเนี่ยมันจะเป็นผลเอฟเฟคกับลูกไม่ว่าวันนี้หรือว่าอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีแน่ๆแต่ล่าสุดแม่บอกว่าปีเตอร์กลับไปบ้านแล้วโอ้โหรีบเลยคําถามนี้ คือเอาจริงๆได้ยินข่าวมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าบ้านไหนไม่ใช่บ้านที่พลอยอยู่อะค่ะพี่เตอร์กลับมาได้เดือนนึงแล้วจริงดิครับอันนี้โอ้ my god พี่ฟังแล้วพี่ตกใจขนลุกสู้เลยนะไม่ใช่บ้านเดียวกันไม่ได้กลับมาเจอเลยไม่ได้กลับมาเลยเหรอก็เอาจริงๆพี่ก็ค่อนข้างอยู่บ้านอยู่ทุกวันนะคะก็ไม่เห็นนะไม่เจอแต่ข่าวที่ออกมาคือเหมือนว่าเขากลับมานั่นน่ะสิข่าวมาจากไหนก็นั่นน่ะสิคะเพราะว่าเราก็อยู่บ้านทุกวันเนอะแล้วก็ทางเข้าบ้านมันก็มีทางเดียวถ้าเผื่อว่ามาก็ต้องมีใครเจอมีใครเห็นบ้างอย่างน้อยยามหมู่บ้านก็ต้องรู้แหละแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะคะมีแอบหวังหรือแอบคิดไหมคะว่าอยากจะให้เขากลับมาเพื่อมาเคลียร์ปัญหาให้จบเองคือถ้ามาก็ดีค่ะแต่ว่าไม่หวังเพราะว่าน้าเราเคยหวังแล้ว ใช่ใช่เราก็ไม่หวังแล้วดีกว่าก็อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูล่ะคะพี่ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็ได้ตอนนี้พลอยทำงานอยู่แล้วก็ได้เงินเยอะนะ คือด้วยความที่เราทำงานเหนื่อยมากหนักมากเนี่ยคือผลตอบรับกลับมาหาเราดีก็พลอยเชื่อว่าพลอยดูแลลูกได้ค่ะทุกวันนี้เขาส่งตัวเองมีตังค์เท่าไหร่ตัวเองตอบป่ะค่ะนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณพลอยด้วยแล้วกันนะครับพลอยเคลียร์กันเร็วนะมาที่อีกหนึ่ง